بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينอัมมาบะอ์ดุสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเอ็นดูเมตตาจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับท่านพี่น้องนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพรักยิ่งทุกท่านก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในวันนี้ได้มีโอกาสมาพบปะมาพบเจอกับพี่น้องนะครับเดิมทีแล้วนะครับเดิมทีแล้วเนี่ยมีการวิทยากรประจำนะครับก็ไล่เรียงตามลำดับกันมาก็คือท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้นะครับก็ติดภารกิจหรืออาจารย์ซุนากิมบังเดชะก็ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่นะครับอาจารย์มุนซิดมันติเมาะก็เสียงไม่มีด้วยแล้วก็ปวดท้องท้องเสียด้วยมันก็เลยไล่กันมาสืบทอดกันมานะครับก็มาถึงผมนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ว่างอยู่นะครับแล้วก็ยินดีที่จะมาให้ความรู้กับพี่น้องทุกท่านในที่นี้นะครับหัวข้อที่ผมได้เตรียมมาให้กับพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญมากแต่ไม่ค่อยได้พูดถึงการซักเท่าไหร่นะครับเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญแต่ไม่ค่อยได้พูดถึงกันสักเท่าไหร่นักนั่นก็คือหนทางที่ทำให้การที่เราเนี่ยละหมาดอย่างมีความคุชัวหนทางที่ทำให้เรานั้นปฏิบัติละหมาดอย่างมีความคุชัวอย่างมีจิตใจที่สงบนิ่งตรงกับอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกล่าวไว้ซึ่งถ้าหัวจะถ้าเวลาที่พี่น้องทำอิบาดะห์นะครับละหมาดและหัวใจไม่สงบนิ่งแน่นอนสิ่งที่ตามมาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเราจะมาทราบกันทำไมความคุชัวในการละหมาดถึงมีความสำคัญมากและเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นตัวอย่างของบรรดาซอฮาบะห์ที่ขาดความคุชัวไปนิดเดียวเขาสละหลายสิ่งหลายอย่างออกจากชีวิตเขานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอามาทำความเข้าใจก่อนว่าความหมายของความคุชัวนั้นมีกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานหรือไม่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้หรือไม่นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์ที่1และ2บอกว่ากอดอัฟละฮะมันมุมินูนัลละซีอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนนะครับบรรดาผู้ศรัทธานั้นได้ประสบความสำเร็จแล้วผู้ศรัทธาประสบความสำเร็จแล้วอัลละซีนะฮุมฟีซอลาติฮิมคอชิอูนคือบรรดาบุคคลที่ละหมาดในสภาพที่มีความนอบน้อมถ่อมตนละหมาดมีความนอบน้อมถ่อมตนความคุชัวหมายถึงการมีจิตใจที่สงบในเวลาละหมาดนะครับการไม่เร่งรีบในการเคลื่อนไหวอวัยวะหนึ่งอวัยวะใดจนกว่าจะสงบนิ่งเสียก่อนพอเวลาเราลุกขึ้นลงไปนะครับไม่เร่งรีบรอให้มันสงบนิ่งเสียก่อนแล้วก็ค่อยเงยขึ้นมาหรือเวลาสุญูดก็รอให้สงบนิ่งเสียก่อนแล้วจึงเงยศีรษะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นความคุชัวมีความสำคัญมากการมีจิตใจที่สงบการไม่เร่งรีบในการเคลื่อนไหวไม่เร่งรีบในการเอะติดานเงยขึ้นมาจากรุกวะไม่เร่งรีบในการเงยขึ้นมาจากสุญูดไม่เร่งรีบในการ
เงยขึ้นมาจากการนั่งระหว่างสองสุญูดนะครับโดยมีความเยือกเย็นความถ่อมตนและที่สำคัญก็คือมีการเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตระหนักดีอยู่ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงดูอยู่เพราะฉะนั้นผมขอสรุปในเบื้องต้นนี้ก็คือว่าความคูชัวที่เราจะใส่ไปในละหมาดนั้นก็คือการที่พี่น้องจะต้องมีความสงบนิ่งตอนละหมาดการที่พี่น้องจะต้องไม่เคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถในการละหมาดอย่างเร่งรีบการที่พี่น้องจะต้องละหมาดด้วยกับความเยือกเย็นไม่รีบร้อนและนึกเสมอว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเฝ้าดูอยู่มีความสำคัญมากพี่น้องเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเอาวะลุมายุรฟะอูมินฮาซิฮิลอุมมะตินบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกสิ่งแรกให้หายไปจากอุมมะก็คือเดิมทีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอามาใส่ไว้เต็มร้อยเลยใส่ไว้เต็มร้อยเลยแต่อัลลอฮ์จะยกออกไปอย่างแรกเลยอัลคูชูอูคือความคูชัวหมายความว่ายังไงก็หมายความว่ายิ่งวันเวลาผ่านไปยิ่งวันใกล้วันสิ้นโลกเมื่อไหร่คนจะละหมาดโดยไม่คูชัวเยอะเท่านั้นหะดีษนี้นะครับนบีบอกว่าสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะเอาออกไปจากอุมมะห์ก็คือความคูชัวนั่นหมายความว่าคนในยุคหลังๆจะละหมาดโดยความคูชัวไม่ค่อยเกิดขึ้นตะรอเวียห์ที่ผ่านมาพี่น้องเห็นดีอาจจะเป็นที่เมืองไทยหรือที่อินโดหรือใครต่อใครก็แล้วแต่อ่านฟาติฮะห์อย่างเร่งรีบเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเงยเดี๋ยวขึ้นอ่านฟาติฮะห์ขึ้นเงยลุกนั่งนี่ไงขาดความคูชัวในการละหมาดนะครับและมันเป็นสิ่งแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะยกออกไปฮัตตาลาตารอฟีฮาคอชิอันจนกระทั่งว่าท่านจะไม่พบความคูชัวในการละหมาดของประชาชาตินี้หะดีษนี้บันทึกนะครับโดยมุสนัดชามียินก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาความคูชัวที่ทุกคนเคยมีในสมัยนบีสมัยซอฮาบะห์สมัยยุคซะลัฟเนี่ยออกไปมันก็หมายความว่าในยุคหลังจะเริ่มละหมาดกันโดยที่ความคูชัวไม่ค่อยมีแล้วนะครับไม่ค่อยมีแล้วนะตอนนี้เอาล่ะเรามาดูดีกว่าว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างที่เราจะทำให้การละหมาดของเรานั้นมีความคูชัวมีสาเหตุอะไรบ้างพี่น้องเอาสาเหตุต่างๆต่อไปเนี่ยไปปฏิบัตินะครับละหมาดของเราจะได้เกิดความคุชัวประการที่หนึ่งประการที่หนึ่งสิ่งที่จะทำให้การละหมาดมีความคุชัวก็คือการมีเจตนาที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์ประการแรกนี้สำคัญมากการมีเจตนาที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์เพราะถ้าใครทำการโอ้อวดริยะเมื่อไรมันจะล็อกภาษาวัยรุ่นเขาบอกมันจะล็อกก็คือมันจะล็อกมันจะอยู่ไม่สุขละหมาดแล้วมันพยายามดูว่าเฮ้ยใครมองเราอยู่เปล่าวะเฮ้ยใครดูอยู่เปล่าวะเฮ้ยคนนั้นเห็นเปล่าวะนี่ก็มันไม่บริสุทธิ์ใจไงมันก็เลยทำด้วยกับความล็อกแรกล็อกแรกเพราะละหมาดไม่มีความบริสุทธิ์ใจตอนหรอกแต่ถ้าคนที่ละหมาดบริสุทธิ์ใจมุ่งตรงบริสุทธิ์ใจละหมาดบริสุทธิ์ใจนะครับจนในยุคซอบ้านเนี่ยเขาบอกว่าบางทีนกนะมาเกาะบนศีรษะนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยว่ามีนกมาเกาะความที่มันคูชัวมากคือมุ่งสู่อัลเลาะห์อย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่มีนะไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจะต้องทำให้การงานมีความบริสุทธิ์ใจละหมาดด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นอันดับแรกเลยและจะมีความคูชัวเกิดขึ้นประการที่สองประการที่สองก็คือมีหลักเอซานมีหลักเอซานหลักเอซานคืออะไรครับพี่น้อง
หลักเอียซานก็คือหลักเอียซานก็คืออันตะบูดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุลตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะพี่น้องละหมาดคิดว่าอัลลอฮ์กำลังดูเราอยู่ดูเราอยู่เนี่ยคือเราละหมาดเนี่ยเรามองนิ่งเลยนะแล้วก็นึกเลยว่าอัลลอฮ์เนี่ยมองดูเราอยู่คือคิดเลยอัลลอฮ์มองดูเราอยู่และมันจะไม่หลอกมันจะไม่แบบลุกลี้ลุกลนนะครับ1บริสุทธิ์ใจ2คิดว่าอัลลอฮ์นั้นทรงดูเราอยู่ซึ่งไม่ต้องคิดหรอกความจริงมันก็คือแบบนั้นแหละนะครับความจริงมันก็คือแบบนั้นแหละเพียงแต่ว่าอัลลอฮ์นั้นเห็นเราแต่เราไม่เห็นพระองค์เราเนี่ยไม่เห็นพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นหลักนี้ก็คือจะต้องทำให้การละหมาดของเรานอกจากบริสุทธิ์ใจแล้วคิดเสมอว่าอัลลอฮ์ดูเราอยู่ประการต่อมาประการที่3ขจัดสิ่งรบกวนสมาธิออกไปให้หมดขจัดสิ่งรบกวนสมาธิออกไปให้หมดตัวอย่างเช่นมีรายงานจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าให้ฟังว่ากานะกิรอมุนลิอาอิชะตะท่านหญิงอาอิชะรอฎิยัลลอฮุอันฮามีกิรอมกิรอมแปลว่าม่านที่มีลวดลายท่านหญิงอาอิชะมีม่านที่มีลวดลายอยู่หนึ่งผืนมีม่านอยู่นะครับซาตารอตบิฮิจานิบะบัยติฮาซึ่งท่านหญิงอาอิชะใช้ม่านเนี้ยปิดผนังบ้านอยู่ใช้ม่านเนี่ยม่านที่มีลวดลายอันนึงเนี่ยปิดผนังบ้านอยู่นะครับปิดผนังบ้านอยู่ฟะกอลาละฮันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะมีตีอันนีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวกับท่านหญิงไอชาว่าเอาออกไปเสียจากฉันเนี่ยไอ้ม่านตัวเนี้ยเอาออกไปเลยเอาออกไปเสียเอาไปจากฉันเลยทำไมครับเพราะท่านนบีบอกต่อไปว่าฟะอินนะฮูลาตะซาลูตะซอวีรูฮูตะอลีดูลีฟีซอลาตีนบีบอกว่าเอาม่านเนี่ยออกไปม่านที่มีลวดลายเนี่ยออกไปเพราะรูปภาพต่างๆของมันทำให้ฉันเกิดความวอกแวกในการละหมาดพี่น้องครับระดับบุคคลที่ดีที่สุดในโลกระดับบุคคลที่มีอีหม่านดีที่สุดในโลกบุคคลที่ละหมาดดีที่สุดในโลกบุคคลที่แจ๋วที่สุดในโลกยังมีความวอกแวกในการละหมาดเพราะฉะนั้นระดับเราเนี่ยนะหมดสิทธิ์บางคนพี่น้องครับหนักเลยเพราะละหมาดอยู่ซอฟหลังไปเจอซอฟหน้าใส่เสื้อซอฟหน้าใส่เสื้อเขียนข้อความอะไรไม่รู้เต็มเลยละหมาดอยู่ตอนแรกก็ละหมาดดีหรอกพอเวลาหันไปเอ้ยข้อความอะไรว่าบนเสื้อมันอ่านซะหน่อยดีกว่าไปแล้วนี่ไปแล้วอ่านปุ๊บหลุดไปแล้วเนี่ยนบีบอกว่ามันมีลายแล้วมันวอกแวกละหมาดแล้วมันเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนอ่ะผมก็ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องภาพปูละหมาดอ่ะตอนหลังๆเนี่ยผมซีเรียสมากพี่น้องก็เลยมีวิธีแก้แบบนี้1พี่น้องไม่ต้องใช้ภาพปูละหมาดเลยก็คือทําที่ละหมาดส่วนตัวในบ้านเราให้สะอาดเลยสมมุติตรงเนี้ยทําให้สะอาดเลยมันก็เป็นลายมันไม่มีลายอะไรมากมาย2เดี๋ยวนี้เค้ามีขายภาพปูละหมาดแบบสีเดียวอ่ะภาพปูละหมาดแบบสีเดียวเลยสีเขียวสีกรมท่าสีดำแบบนี้เป็นสีมืดไปเลยสีดำไปเลยแต่ภาพปูละหมาดพี่น้องดูบ้านเราเป็นไงโอ้โหลายมักกะลายมะดีนาเล่นลายสีฟ้าสีอะไรต่ออะไรและภาพปูละหมาดมันอยู่กับเราตลอดเลยเนี่ยเรามองไปข้างล่างโอ้โหนบีบอกว่าให้เอาม่านเนี่ยออกไปเลยเพราะว่ามันมาสร้างความรำคาญแล้วก็รบกวนฉันในเวลาละหมาดมันทำให้ฉันวอกแวกพี่น้องนี่ระดับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเตือนให้เราระวังเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะละหมาดคูชัวข้างหน้าหรือว่าตรงซื้ออยู่นะจะต้องปราศจากลวดลายปราศจากสิ่งใดๆก็ตามที่มันชวนให้อ่านให้มองนะครับอันนี้มีนะบางคนใส่เสื้อเป็นข้อความอะไรไงไอเราละหมาดอยู่ก็หันไปมองเอาแล้ว
เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3ข้อ1แนวทางการละหมาดอย่างมีความคุชัวข้อ1ก็คือบริสุทธิ์ใจ2นะครับ2ก็คือคิดเสมอว่าอัลลอฮ์นั้นเห็นเรา3ขจัดสิ่งรบกวนออกไปนะครับข้อที่4ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนพี่น้องครับไม่มีหลักฐานบ่งบอกนะว่าชัยฏอนเนี่ยกลัวคนแล้วกลัวคนตอนละหมาดไม่มีไม่ได้มีหลักฐานบ่งบอกว่ามัสยิดชัยฏอนไม่กล้าเข้าเหมือนวัดที่ว่าผีไม่กล้าเข้าไม่ใช่งั้นนะโอเคพอเวลาเสียงอัซานดังขึ้นชัยฏอนเพ่นกระจายแนบเลยไปคนละทิศคนละทางแต่พอเวลาอัซานจบล่ะกลับกันมาใหม่แล้วก็มาแล้วทำไมเขาต้องให้จัดซอฟให้มันชิดใช่ไหมนั่นแหละเดี๋ยวมันจะมีอะไรมาแทรกไอการแทรกนี่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เบียดเราละหมาดไม่เปล่าเดี๋ยวพี่น้องอะไรจะละหมาดจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอ้าวดูฮะดีษท่านอุสมานอิบนุอบินอาสได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวกับท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนัชัยฏอนะกอดฮาละบัยนีวะบัยนะศอลาตีโอ้ท่านรอซูลเอ๋ยมีซอบะห์คนนึงมาหานบีความจริงชัยฏอนมันได้ขัดขวางระหว่างฉันกับการละหมาดของฉันวะกิรออะติยันบิซูฮาอะลัยยะและการอ่านในละหมาดของฉันนะครับมันได้สร้างความวุ่นวายยันบิซูฮาอะลัยยะมันได้สร้างความวุ่นวายให้กับฉันสรุปตรงนี้ก่อนว่ามีซอบะห์คนนึงมาหาท่านนบีและบอกกับท่านนบีว่าฉันเนี่ยนะหูละหมาดอยู่แล้วชัยฏอนวุ่นวายเหลือเกินคือละหมาดอยู่มันก็เข้ามาวุ่นวายทำอะไรอยู่วุ่นวายทำยังไงดีมาหากับท่านนบีทำยังไงดีฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซากะชัยฏอนุนยูกาลูละฮูคอนซับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านั่นคือชัยฏอนที่มีชื่อว่าคอนซับนี่คือชื่อตัวหนึ่งของชัยฏอนเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องได้ชัยฏอนชื่อใหม่อีกตัวแล้วชัยฏอนที่มีชื่อว่าคอนซับทำหน้าที่ในการปั่นคนละหมาดให้ป่วนปั่นคนละหมาดให้ป่วนนี่คนนี้โดนยังไงอ่ะโดนทั้งการละหมาดทั้งการอ่านวอกแวกโดนรบกวนหมดนะครับโดนรบกวนหมดเลยชัยฏอนตัวนี้ชื่อว่าคอนซับทำหน้าที่เป็นการเฉพาะก็คือป่วนคนละหมาดให้วอกแวกให้เป๋ให้รวนให้แบบวุ่นวายที่สุดหรือให้คิดเรื่องดุนยาเยอะที่สุดจนกระทั่งมีคำพูดหนึ่งบอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกให้ไปละหมาดเดี๋ยวคิดออกเองกระเป๋าตังค์ไว้ไหนวะไอ้นั่นไว้ไหนวะไอ้นี่ไว้ไหนวะพอไปละหมาดปุ๊บนั่งละหมาดแค่รอกาดเดียวเท่านั้นแหละอ๋อมันอยู่ใต้หมอนนี่เองนี่วะแทนที่เราจะไปนึกถึงกันเหรอโดนคอนซับป่วนเข้าแล้วแล้วทำไงต่อนบีบอกว่าฟาอิซาอัสตะฮูฟาตะอาวัสบิลลาฮิมินฮูเมื่อเวลาสาจะมีการโดนรบกวนจากชัยฏอนที่ชื่อคอนซับในการละหมาดนั้นนบีบอกให้ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์โดยการวัดฟินอาลายาซาลิกาซาลาซันทำท่าถมไปทางซ้าย3ครั้งทำท่าถมไปทางซ้ายนะครับ3ครั้งทำท่าถมนะพี่น้องไม่ใช่แบบจริงจังอะไรก็คือแบบทำท่าถมไป3ครั้งและขอความคุ้มครองต่อเหรอเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนี่เรายิ้มอะไรก็ว่ากันไปนะครับพอเวลาซอบะคนนี้ทำเขามาเล่าต่อว่าฟาอันตูซาลิกะฟาอัซฮาบะฮุลลอฮุอันนีพอฉันเอาสูตรนี้จากนบีไปทำแล้วปรากฏว่าไอการโดนรบกวนจากชัยฏอนที่ชื่อคอนซับเนี่ยนั้นเนี่ยหายไปเลย
ตั้งแต่นั้นมาวันนี้ละหมาดมีความคุชัวขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนละหมาดไม่คุชัวเลยเพราะมีชัยฏอนคอนซับคอยล่อลวงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่4ก็คือขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์นะครับหนทางในการละหมาดยังมีความคุชัว1บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์2หลักเอียซานก็คือคิดว่าอัลเลาะห์เห็นเรา3นะครับขจัดสิ่งรบกวนออกไปหมดเลยไอ้รูปภาพอะไรต่างๆลวดลายอะไรตามภาพปูละหมาดอะไรพวกเนี้ย4ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนประการที่5ประการที่5อันนี้ให้ทำการใคร่ครวญความหมายอัลกุรอานและคำกล่าวในละหมาดอันนี้จะเป็นเกิดขึ้นกับคนที่แปลภาษาอาหรับได้ใคร่ครวญความหมายของอัลกุรอานและคำกล่าวในละหมาดเพราะถ้าพี่น้องทำเนี่ยนะสมาธิเราไม่ไปทางอื่นเลยผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องก็ใคร่ควรวญความหมายเลยอัลลอฮฺผู้ยิ่งใหญ่ปุ๊บอิหม่ามอ่านฟาติฮะบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺพระเจ้าแห่งสากลโลกอัลลอฮฺมานุลอฮิมผู้ทรงเมตเนี่ยเราใคร่ควรวญตามใคร่ควรวญตามใคร่ควรวญตามตรงฟาติฮะเนี่ยมันไม่ยากหรอกมันจะยากจนเพื่ออิหม่ามงัดซูเราะห์นูรอายะห์ไหนต่ออันไหนเอามาอ่านไปงัดซูเราะห์อังกะบูตอย่างเงี้ยมันก็จะยากแต่ให้พยายามตั้งสมาธิให้นิ่งแล้วก็พอเวลาอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่คือนึกออกมานึกเป็นแบบใคร่ควรวญคำอ่านในละหมาดนะครับมีรายงานจากท่านฮุซัยฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าซอลไลตุมะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาตัลไลละตินท่านฮุซัยฟะห์เคยละหมาดพร้อมกับนบีอยู่คืนนึงปรากฏว่ายักรออุมุตารัสซิลันอิซามัรรบิอายะตินฟีฮาตัสบีฮุนซับบะฮาท่านอ่านอัลกุรอานในละหมาดยาวมากนบีอ่านยาวมากนะครับเมื่อท่านอ่านถึงอายะที่กล่าวถึงการสดุดีต่ออัลเลาะห์ซับบะฮาลิลลาฮิมาปึ๊บนบีก็จะสดุดีก่อนซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อย่างนี้ได้นะครับและเมื่อนบีอ่านว่าอิซามัรรบิซุอาลินซาอาละเมื่อนบีอ่านถึงอายะที่มีการขอดุอาท่านก็จะขอดุอาว่าอิซามัรรบิตะเอาวูซินตะเอาวะซะเมื่อนบีอ่านไปถึงอายะที่จะต้องขอความคุ้มครองเช่นอายะเกี่ยวกับนรกอายะเกี่ยวกับการลงโทษในกุบอร์อายะเกี่ยวกับการลงโทษในวันอาคิเราะห์นบีก็จะขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นหลักฐานต้นนี้เป็นการบ่งบอกว่าเราจะต้องมีสมาธิอันดียิ่งในการใคร่ครวญความหมายกุรอานหรือคำอ่านในละหมาดนะครับคำอ่านในละหมาดเพราะมันจะเป็นหนทางนึงที่จะทำให้การละหมาดเกิดความคูชัวขึ้นนะการละหมาดเกิดความคูชัวขึ้นประการต่อมาข้อที่6นะครับประการต่อมาข้อที่6ข้อที่6ก็คือว่าให้เรานั้นสงบนิ่งให้ได้ดีที่สุดคำว่าสงบนิ่งเช่นเวลาพี่น้องอัลลอฮุอักบัรลงไปรุกัวเนี่ยให้นิ่งเลยอ่านสมมุติอ่านเสร็จแล้วนะอ่านดูอ่านเสร็จแล้วอ่ะนิ่งก่อนพี่น้องนิ่งสักนิดนึงสัก5วิ4 5วิอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนิ่งสักนิดนึงแล้วขึ้นมาซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดายืนให้นิ่งสักนิดนึง3ถึง4วิให้สงบนิ่งแล้วก็ค่อยลงไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตะติมูศอลาตุอะฮาดิกุมฮัตตายัฟอะลซาลิกะละหมาดของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าต้องทำอย่างนี้แล้วก็ในหะดีษอธิบายว่าต้องมีสมาธิต้องมีสมาธินะครับต้องมีสมาธิเพราะฉะนั้นข้อที่6นี้ต้องมีสมาธิมีรายงานจากอบูกอตาดะเล่าให้ฟังบอกว่าท่านนบีบอกว่าอัสวาอุนนาซีซาลิกอตัลละซียัสริกุมินซอลาตีนบีบอกว่าคนที่เลวที่สุดหนึ่งในคนที่เลวที่สุดก็คือคนที่มีนิสัยขโมยในการละหมาด
1ในคนที่ชั่วที่สุดคือคนชั่วมีหลายแบบนะครับแต่นบีบอก1ในนั้นคือคนที่ชอบขโมยในการละหมาดมีด้วยเหรอขโมยในการละหมาดนบีก็บอกตอบกอลูยารอซูลัลลอฮ์วะกัยฟะยัสลิกุมินศอลาตีฮิซอฮาบะห์บอกโอ้นบีครับมันมีด้วยเหรอคนประเภทเนี้ยขโมยการละหมาดเนี่ยมีด้วยเหรอก็ล่ะนบีบอกว่ามีสิลายะติมุรุกูอาฮาวะลาซูยูดะฮาคือเขาเนี่ยรุกัวคือเขาเนี่ยซูยูดแต่ทำไม่เรียบร้อยทำไม่เรียบร้อยเลยลงไปคือลงไปจะรุกัวเนี่ยอ่านขึ้นกระเด้งขึ้นมาแล้วกระเด้งขึ้นมาแล้วพอลงไปสยุดบางดีสยุดนะจมูกอย่างเดียวเองเนี่ยที่โดนหน้าผาโดนพื้นเนี่ยจมูกอย่างเดียวเองโดนปุ๊บเด้งขึ้นมาแล้วนี่ทั้งที่ระหว่างจมูกกับหน้าผากเนี่ยนะต้องหน้าผากถึงก่อนอิหม่ามนะวะวีอธิบายว่า7ส่วนใช่ไหมค่อย7ส่วนจุดที่ต้องโดนพื้นแบบจริงๆเลยนะคือหน้าผากจุดที่ต้องโดนพื้นจริงๆเลยคือหน้าผากส่วนไอ้ข่าวอะไรเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวพี่น้องบางคนไปตัดกางเกงให้เป็นรูตรงหัวเข่าเดี๋ยวบอกว่าไม่ถึงอันนั้นไม่ใช่แต่ตรงหน้าผากเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับส่วนบางครั้งอิหม่ามนะวีอธิบายว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าจมูกมันลงไม่ถึงจมูกมันลงไม่ถึงหรือมันลงไม่แค่หน่อยเดียวเนี่ยนิดเดียวเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าหน้าผากไม่ลงเนี่ยไม่ได้หน้าผากต้องลงคือหน้าผากเนี่ยต้องถึงพื้นเลยแต่พี่น้องก็เห็นถ้าไปเจอละหมาดตะเราะวีห์แบบสปีดละหมาดตะเราะวีห์แบบสปีดไอเราเป็นมะมูมอิหม่ามเร็วขนาดนั้นแล้วเราไม่เร็วก็ไปทันเขาก็คือพอไปปุ๊บเวลาจะลงเอาขึ้นแล้วเหรอนี่ดีไม่ดีจมูกก็ไม่ถึงหน้าผากก็ไม่ถึงนี่คือคนที่ขโมยการละหมาดน่ากลัวครับพี่น้องเพราะละหมาดจะไม่ซอละหมาดจะใช้ไม่ได้นะเพราะ7ส่วนแล้วเราขาดสุดสำคัญก็คือหน้าผากไม่ถึงพื้นเพราะฉะนั้นนอกจากจะไม่ทำให้มีความกูชั่วแล้วจะละหมาดจะใช้ไม่ได้ด้วยหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เกิดความกูชั่วก็คือต้องสงบนิ่งจนกระทั่งนักวิชาการบอกว่าไม่ใช่นักวิชาการมีหะดีษบอกชัดเจนว่าอย่าเร่งรีบในการไปให้ทันรอกะอัตแรกโดยการวิ่งสปีดอะไรก็แล้วแต่เช่นพี่น้องเข้ามาในแบบหน้ามัสยิดเนี่ยเขาอีกอมาแล้วลงรถได้ปุ๊บอาบน้ำละหมาดไปสับวิ่งขึ้นไปเนี่ยอย่าไปทำอย่างนั้นเลยนะพี่น้องครับอย่าทำอย่างนี้เลยเพราะหนึ่งเหนื่อยขึ้นไปแทนที่จะอ่านอะไรก็หอบประมาณนั่นแหละแล้วก็อ่านหนึ่งอะและไม่ตรงตามแบบอย่างด้วยไปเป็นล็อกๆไปเลยไม่ตรงด้วยนะครับไม่ต้องพี่น้องไม่ต้องซีเรียสเลยไปทันก็คือทันส่วนไม่ทันก็คือไม่ทันและเวลาไปถึงแล้วมันจะมีกรณีหนึ่งไปถึงแล้วปุ๊บอ๋อเขากำลังลุกวะไอ้เขากำลังสยูใช่ไหมลงไปก็เท่านั้นแหละแล้วการนี้เราไร้ค่าแล้วอย่าไปคิดอย่างนี้นะเชคอุไซมินบอกอย่าทำแบบนี้นะพอไปถึงปุ๊บเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะกำลังลงไปสยูล็อกอาร์ที่สองซึ่งเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาหาเราแล้วพี่น้องก็ต้องลงไปด้วยลงคือลงตามเขาไปเลยนะครับพอลงไปแล้วเขาจะขึ้นมาใหม่นั่นก็ไม่มีปัญหาเพราะอย่างน้อยๆมันแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการละหมาดของเราอันนี้บางคนเฮ้ยรู้กลัวแล้วไม่เป็นไรหรอกยืนแต่งเสื้อกดมือถือแล้วพอขึ้นมาขึ้นมาแล้วนี่อันนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงตรงไหนก็ลงไปพร้อมกับเขามาถึงตรงไหนก็ลงไปพร้อมกับเขานะครับข้อที่7พี่น้องอยากจะละหมาดโดยความกูชัวจะต้องรำลึกถึงความตายรำลึกถึงความตายนะครับรำลึกถึงความตายท่านอานัสอิบนุมาลิกได้กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุซกุรินเมาตฟีศอลาติกะจงระลึกถึงความตายในการละหมาดของท่านฟาอินนัรรอญุลาอิซาซะกะรัลเมาตฟีศอลาติฮิละฮารียุลอันยุซินาซอลาตะฮูความจริงแล้วบุคคลหนึ่งเมื่อเขารำลึกถึงความตายแน่นอนเขาจะละหมาดอย่างดี
เขาจะละหมาดอย่างดีนะครับวะซัลลิและจงละหมาดวะซัลลิศอลาตะรอจุลินลายะซุนนุอันยุศอลลิยะศอลาตะกอยรอฮะและจงละหมาดเช่นการละหมาดของคนที่คิดว่าไม่มีโอกาสจะกลับมาละหมาดอีกแล้วพูดกันง่ายๆก็คือให้คิดว่าเนี่ยที่เราละหมาดเนี่ยเดี๋ยวละหมาดเสร็จใช่ไหมดูรี่นี้อาจจะถึงอายันนะอัสซีเรากลับอาจจะไม่ได้กลับมาละหมาดอีกแล้วนี่ถ้าเราคิดแบบนี้นะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ละหมาดดีทุกรอกาศเพราะเราไม่รู้ว่าอายันมาถึงละหมาดตอนไหนไม่รู้ว่าจะมาถึงตอนไหนเพราะเวลาคิดถึงความตายแล้วเราก็จะละหมาดอย่างดียิ่งละหมาดอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วพอเวลาคิดแบบนั้นมันทำให้เราคิดว่าอุ๊ยฉันจะไม่กลับมาละหมาดอีกแล้วเพราะฉันเอาให้ดีเลยนะเอาให้ดีเลยนะครับเอาให้ดีเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกทางนึงส่วนอีกหะดีษบทนึงท่านนบีมัสลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าอิซากุมตะฟีศอลาติกะฟะศอลลิศอลาตะมุวัดดีอินเมื่อพวกท่านละหมาดจงละหมาดเหมือนกับเป็นละหมาดครั้งสุดท้ายของท่านละหมาดครั้งสุดท้ายของท่านนะครับอย่างน้อยๆให้เราตั้งว่าการละหมาดเนี่ยเป็นการละหมาดครั้งสุดท้ายและมันจะช่วยให้จิตใจของเรานั้นไม่วอกแวกนิ่งยิ่งขึ้นนะครับนิ่งยิ่งขึ้นนะนิ่งยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผ่านมา7ข้อแล้วเดี๋ยวผมทวนให้อีกนิดนึงผ่านมา7ข้อแล้วข้อที่1แนวทางการละหมาดอย่างมีความคุชัวก็คือบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์2คิดเสมอว่าเราเนี่ยนะโดนอัลเลาะห์มองดูอยู่3ขจัดสิ่งรบกวนสมาธิออกไปให้หมดเลยเช่นผ้าปูละหมาดที่มีลวดลายต่างๆส่วนพี่น้องบางคนบอกความคุชัวฉันแน่นอันนั้นก็ว่าไปนะครับ4ก็คือการที่จะต้องขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ชื่อว่าคอนซับที่ทำหน้าที่ล่อลวงคนละหมาดโดยเฉพาะ5ใครควรความหมายอัลกุรอานที่อิหม่ามอ่านหรือเวลาอ่านคำละหมาดแต่ละคำขึ้นมานะครับ6สงบนิ่งอย่าเร่งรีบในการละหมาด7ให้รำลึกถึงความตายในการละหมาดข้อ8เนี่ยผมไปเจออยู่หลายที่เหมือนกันละเลยเยอะเลยนะครับ1ในสิ่งที่ทำให้พี่น้องละหมาดมีความคุชัว1ในข้อนะ1ในข้อ1ก็คือมองไปยังที่สุญูดมองไปยังที่สุญูดที่แต่ที่ผมเจอมานะพี่น้องเป็นโต๊ะครูเป็นใครต่อใครทางใต้ทางอะไรมีอยู่2ที่มองแบงค์บนไม่รู้มองจะมองดูอะไรหรือมองหน้าเราอ้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเขาละหมาดซุนนะห์กันเราก็ละหมาดซุนนะห์เสร็จใช่ไหมเราละหมาดเสร็จสมมุติว่าเนี่ยเป็นนี่เป็นที่ละหมาดพี่น้องก็ละหมาดไปละหมาดผมก็เสร็จแล้วละหมาดซุนนะห์ผมก็เดินออกไปปุ๊บผมก็มองดูพี่น้องส่องตามาใส่ผมมองอะไรเราวะเนี่ยเนี่ยเอ้ยแล้วมองอะไรเราอ่ะมองเราทำไมอ่ะนี่ต้องมองที่สุญูดต้องมองที่สุญูดพี่น้องมองที่สุญูดส่วนตอนนั่งอัตตะฮียะนั่งอัตตะฮียะเนี่ยให้มองไปที่ปลายนิ้วนะครับสุญูดมองที่สุญูดมองที่มองถ้ายืนทั่วไปอ่ะนะมองไปที่สุญูดท่านหญิงอาชาได้กล่าวเอาไว้ว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาศอลลาตะตออูรอซะฮูวะรอมาบีบาซอรีฮีนะฮวัลอัรท่านนบีบอกว่าเมื่อท่านหญิงอาอิชะห์เล่าให้ฟังว่าเมื่อท่านนบีละหมาดท่านจะก้มศีรษะลงและสายตาของท่านจะมองไปยังพื้นก็คือมองไปที่ละหมาดที่สุญูดนะมองไปที่สุญูดนะครับอันนี้เป็นประการนึงที่ทำให้จิตใจของเรานั้นไม่วอกแวกถ้าเรายิ่งมองไปเนี่ยสาดสายตาขึ้นไปเงี้ยเอาละเดี๋ยวเห็นอะไรต่ออะไรมั่วไปหมดละนะส่วนในกรณีที่ละหมาดมองที่สุญูดและเกิดมีสัตว์มีพิษเข้ามา
แมงป่องบ้างงูอะไรสมมติยกตัวอย่างเช่นสมมติงูแมงป่องก็มาอะไรอย่างกรณีแบบเนี้ยให้เราจัดการโดยการมองไปที่มันน่ะได้จัดการทำให้มันไปไกลๆหรือจะสังหารมันจะอะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็กลับมาละหมาดมองที่สุญูดเหมือนเดิมนะแต่ถ้าปกติแล้วพี่น้องอย่าไปมองเนี่ยตรงๆหรือว่ามองไปข้างบนเพราะมันเป็นสิ่งที่สวนทางตอนนี้อาจจะมีคำถามมาบอกว่าแล้วหลับตาได้ไหมหลับตาได้ไหมเพราะบางคนใช้บางคนบอกแบบนี้เลยนะว่าเนี่ยฉันหลับตานะฉันมีความคุชั่วมากกว่าลืมตาอีกคือตอนที่ผมอ่านแต่ผมก็มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยอ่านมาไม่เยอะหรอกอ่านหน่อยเดียวเองนะครับผมก็ให้ความรู้ไปหน่อยเดียวก็แล้วกันนะเดี๋ยวถ้าพี่น้องอยากจะได้ตรงเสริมเพิ่มเติมเนี่ยก็เดี๋ยวถามอาจารย์ที่เขามีความรู้อะไรที่เขามานะก็มีคนไปถามนะครับผมไม่มั่นใจว่าใช่อิหม่ามชาวกานีหรือเปล่าแกตอบว่าถึงแม้ว่าการหลับตาเนี่ยนะมันจะดูเหมือนจะมีความคุชั่วมากกว่าแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับซุนนะก็คือเนี่ยถ้าตรงกับซุนนะก็คือมองไปยังพื้นส่วนนักวิชาการบางคนบอกว่าหลับตาได้หลับตาละหมาดหลับตาทำนิ่งทำสมาธินิ่งๆหลับตานะครับก็เดี๋ยวถ้าพี่น้องอยากจะได้รายละเอียดยังไงเนี่ยก็แนะนำให้ถามอาจารย์ที่เขามีความชำนาญในด้านฟิกในด้านอะไรแบบนี้นะครับว่าหลับตามันจะดีกว่าลืมตาไหมแต่หลักๆในหะดีษบทนี้ก็คือท่านหญิงไอชาเล่าให้ฟังว่าท่านนบีก้มลงไปข้างล่างและมองไปที่สุญูดนะครับไอหลับตาเนี่ยโอเคแต่ไอมองไปอย่างเงี้ยกับมองบนอันนี้ไม่มีแน่นอนนะข้อต่อมาข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันพี่น้องอยากให้การละหมาดของเรามีความคุชัวมากข้อที่9ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือหลีกเลี่ยงการละหมาดในขณะที่มีอาหารถูกยกมาและมีอาการหิวมากหรือปวดปัสสาวะปวดอุจจาระอยู่หลีกเลี่ยงเลยนะครับหลีกเลี่ยงเลยนะมีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนีอุมัรได้เล่าให้ฟังบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอีซาวูดีอาอัชาอะฮาดิกุมวะอุกีมะติศศอลาตุเมื่ออาหารค่ำของคนใดคนหนึ่งของพวกท่านเอามาวางไว้ยกอาหารมาแล้วยกอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะครับปรากฏว่าการละหมาดก็กำลังเริ่มขึ้นเช่นเดียวกันอาหารมาพร้อมกับละหมาดก็มาดังนั้นฟะบะดาอูบิลอาชาอีดังนั้นให้พวกท่านเริ่มทานอาหารค่ำไปเสียก่อนเลยนะครับเริ่มทานอาหารไปก่อนเลยวะลาอัจวะลาจะวะลาจะยัลฮัตตายัฟรุกะมินฮูและอย่าได้เร่งรีบในการรีบร้อนเป็นอันขาดจนกว่าจะรับประทานเสร็จนะครับจนกว่าจะรับประทานเสร็จนะจนกว่าจะรับประทานเสร็จนั่นก็คือเมื่อเวลาที่อาหารถูกนำมานะครับอาหารถูกนำมาแล้วเนี่ยพี่น้องให้ทำการละหมาดอย่าละหมาดตอนหิวอย่าละหมาดตอนหิวเพราะหนึ่งมันจะเกิดความไม่มีความคุชั่วในการละหมาดไม่มีความคุชั่วในการละหมาดเพราะตัวเองหิวอยู่นะหิวอยู่ส่วนอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับอีกหะดีษบทหนึ่งมีรายงานจากท่านอบีอุมามะได้เล่าให้ฟังบอกว่าท่านอบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่านะฮาอันยุซัลลิยัรรอจูรุวะฮุวะฮากินุนพวกท่านท่านรอซูลได้ห้ามการละหมาดที่อั้นปัสสาวะเอาไว้นบีห้ามละหมาดตอนอั้นปัสสาวะเอาไว้อั้นปัสสาวะเอาไว้นะครับละหมาดโดยที่อาหารตั้งอยู่และเราเนี่ยหิวกับอีกจุดหนึ่งก็คือกำลังปวดปัสสาวะอยู่และไปอั้นเพราะอะไรอ่ะหนึ่งขี้เกียจอาบน้ำละหมาดสองโอ้โหไปเจอสุราบางที่อ่ะนะเดินแบบเดินขึ้นบนอ่ะผมยกตัวอย่างที่หนึ่งสุรามัสยิดกลางจังหวัดยะลา
มัสยิดกลางจังหวัดยะลามัสยิดกลางจังหวัดยะลาเนี่ยกว่าจะเดินถึงบนเนี่ยอย่างนานพี่น้องนานเลยแหละและห้องน้ำอยู่ข้างล่างสมมติบางคนเนี่ยอย่างผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยหลายคนเนี่ยมันไม่มีความแบบคล่องแคล่วเหมือนวัยรุ่นใช่ไหมล่ะจะเดินขึ้นจะเดินลงอะไรมันไม่ได้สะดวกเหมือนเด็กวัยรุ่นโอ้โหแม่ปวดฉี่ตอนนี้นี่ก็จะไอ้กอมานี่ก็ไกลเหลือเกินนี่แต่ถ้าละหมาดล่ะละหมาดจะได้พี่น้องแต่พี่น้องจะได้ผลบุญแบบน้อยมากเพราะความขุ่นชั่วจะไม่มีความขุ่นชั่วจะไม่มีคือฮะดีษต้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าละหมาดมันใช้ไม่ได้เลยนะแต่ปฏิเสธความสมบูรณ์ของละหมาดละหมาดของพี่น้องก็ไม่สมบูรณ์ไงละหมาดไม่สมบูรณ์ละหมาดอั้นปัสสาวะอยู่ผมพูดได้เลยนะถ้าใครละหมาดโดยอั้นปัสสาวะหรือว่าหิวอยู่นะไม่มีความขุ่นชั่วเลยพี่น้องมันโอ้โหมันโดยเฉพาะปวดปัสสาวะเนี่ยแทนที่จะยืนขาตรงๆเนี่ยบิดไปบิดมาอะไรต่ออะไรเนี่ยเสียหมดเลยเสียทั้งบุคลิกเสียทั้งอะไรต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็จัดการให้เรียบร้อยก่อนอาบน้ำละหมาดไปก็แค่นั้นแหละนะครับจัดการให้เรียบร้อยก่อนอาบน้ำละหมาดนะอันนี้คือ9 ข้อที่ผมสรุปมาด้วยกับระยะเวลาสั้นๆเองสรุปมาให้9ข้อง่ายๆเป็นสิ่งที่เราจะต้องอาจจะมองข้ามไปแต่มันเป็นเรื่องสำคัญแต่ยังไม่จบแค่นั้นเดี๋ยวผมทวนก่อนข้อที่1ก็คือการมีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์จะทำให้การละหมาดเรามีความขุ่นชั่วยิ่งขึ้น2การที่พี่น้องนั้นจะต้องมีหลักการเอียซานก็คือละหมาดโดยคิดว่าเราอยู่กับอัลเลาะห์เราเห็นอัลเลาะห์อยู่นะครับซึ่งความจริงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ให้เราคิดไปยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับ3ให้เราขจัดสถานที่หรือว่าสิ่งรบกวนต่างๆที่เราจะไปมองมันในขณะที่เรานั้นจะละหมาด 4. ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ชื่อคอนซับ 5. ใคร่ครวญความหมายอัลกุรอานและถ้อยคำต่างๆในละหมาด 6. สงบนิ่ง 7. ดำลึกถึงความตาย 8. ให้มองสถานที่ที่เราสุญูดและ 9.หลีกเลี่ยงการละหมาดที่อาหารถูกยกมาหรือกำลังต้องการปลดทุกข์นะครับแต่นี่หัวข้อต่อมาก็คือผลลัพธ์ของการละหมาดอย่างมีความขุ่นชั่วผลลัพธ์ของการละหมาดอย่างมีความขุ่นชั่วนะครับหะดีษที่หนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่ามามินิมรีอินมุสลิมินตะอดูรูฮูศอลาตุนมักตูบะตุนฟะยุซินูวุดูอาฮาวะคุชูอาฮาวะรูกูอาฮานบีบอกว่ามุสลิมคนหนึ่งอ่ะนะเมื่อได้เวลาละหมาดฟัดดูมาถึงแล้วเขาปฏิบัติละหมาดอาบน้ำละหมาดยังมีความปราณีตเขาละหมาดยังมีความคุชัวเขาก้มรุกัวอย่างดีใครทำแบบเนี้ยนะอิลลากานัตกัฟฟารตันลิมากับลาฮามินัซซุนูบินอกจากว่าที่ทำแบบนี้แล้วนะนอกเสียว่าเขาจะได้รับการลบล้างความผิดของเขาที่มีมาก่อนนะครับลบล้างความผิดบาปออกไปเลยใครอาบน้ำละหมาดยังมีความปราณีตทุกส่วนโดนน้ำหมดถูไปตามซอกตามที่ท่านนบีสอนตรงตามซุนนะห์นบียังมีความปราณีตละหมาดจะมีความคุชัวก้มรุกัวอย่างดีงามไม่มีการลักขโมยการละหมาดใครทำแบบนี้นะอัลลอฮ์จะอภัยบาปให้อัลลอฮ์จะอภัยบาปให้แต่ว่ายกเว้นบาปใหญ่ยกเว้นบาปใหญ่และมันยังคงเป็นเช่นนี้ตลอดไปคือใครทำแบบนี้ก็จะแล้วตลอดยกเว้นบาปใหญ่ทำไมอ่ะอ๋อบาปใหญ่มันต้องมีเงื่อนไขของมันบาปใหญ่เงื่อนไขหลักๆจะมี3ประการถ้าพี่น้องอยากจะลบล้างบาปใหญ่ด้วยตัวเอง 1. เสียใจในการกระทำในครั้งที่เราทำเนี่ยไปเสียใจคือเสียใจมากๆนะครับ 2. เลิกทันทีเลยเลิกทันทีเลยนะครับสมมุติว่าแก้วน้ำนี้เป็นน้ำเหล้าเป็นเหล้าเป็นไวน์คุลเลอร์อะไรก็แล้วแต่ที่มันกินไม่ได้อะ
สมมุติผมจะตามพระตัวนะเลิกเลยเลิกเลยก็คือเนี่ยเลิกเลย1อันนี้1แล้ว2เสียใจนักวิชาการบางคนบอกถึงแม้ว่าเสียใจแล้วจะแกล้งทำให้น้ำตามันไหลออกมาแต่เราเสียใจจริงๆก็ไม่เป็นไรเสียใจจริงๆ3ไม่หวนกลับไปยุ่งอีกเลยต้องไม่หวนกลับไปทำอีกต้องไม่หวนกลับไปกินอีกนะครับอันนี้คือบาปใหญ่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์แต่ถ้าบาปใหญ่ระหว่างเรากับมนุษย์ล่ะมีข้อ4ด้วยก็คือมีข้อ3และมีข้อ4ยกตัวอย่างเช่นสมมุติไปขโมยตังไปขโมยโทรศัพท์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองมาพี่น้องจะต้องเลิกเป็นขโมยเลยเสียใจที่ทำไปและไม่หวนกลับไปทำอีกแค่นั้นพอหรือยังยังพี่น้องจะต้องเอาโทรศัพท์ไปคืนเขาด้วยหรือไปทำยังไงก็ได้ให้เขารู้ว่าให้เขายอมความกับเราเช่นให้เราเอาโทรศัพท์แกไปอ่ะเอาตังคืนไปได้ไหมเนี่ยเรามีแต่ตังโทรศัพท์ไม่อยู่แล้วเขาก็ยอมความให้โอเคอย่างนั้นก็ได้หรือต้องเอาโทรศัพท์มาให้เขานะครับอันนี้คือเงื่อนไขในการปลดบาปใหญ่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์หรือระหว่างเรากับมนุษย์มันเป็นแบบนี้แต่ถ้าบาปเล็กๆทั่วไปนะครับใช้การละหมาดอย่างมีความกูชัวการอะไรแบบเนี้ยก้มลุกว่าอย่างดีเอาน้ำละหมาดอย่างปราณีตเนี่ยมันก็จะหลุดไปเองนะมันก็จะหลุดไปเองนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการละหมาดจะมีความกุชัวถ้าละหมาดไม่มีความกุชัวในนี้ไม่การันตีเอาไว้นะว่าพี่น้องจะละหมาดแล้วมันจะไปช่วยลบล้างได้ในนี้การันตีแค่ว่ากุชัวนะในนี้การันตีความกุชัวหะดีษต่อมามีเรื่องจากท่านอัมมาร์อิบนุยาซิดได้กล่าวเอาไว้บอกท่านนบีได้กล่าวว่าอินนัลอับดะลยุศอลลียัศศอลาตะมายุกตะบุละฮูมินฮาอิลลาอุชรุฮาความจริงแล้วเมื่อบ่าวละหมาดนบีบอกความจริงแล้วเมื่อบ่าวละหมาดนั้นจะไม่ถูกบันทึกผลบุญให้แก่เขาเว้นแต่อาจจะเป็น10ผลบุญตุสอูฮาบางคนได้1ใน9ซูมูนาฮาบางคนได้1ใน8ซูบูอูฮาบางคนได้1ใน7ซูดูซูฮาบางคนได้1ใน6คูมูซูฮาบางคนได้1ใน5รูบูอูฮาบางคนได้1ใน4ซูนูซูฮาบางคนได้1ใน3นิสฟูฮาบางคนได้ครึ่งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราละหมาดไปเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่100เริ่มต้นที่100เลยหลังจากนั้นเรากะอัดแรกหลุดไม่คูชัวอ้าวลบไปเรื่อยๆ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 ไม่มีความคูชัวอะไรเลยอ่ะเรากะที่4กูช่วยขึ้นมาแล้วก็ยังช่วยประคองได้เนี่ยเพราะฉะนั้นหะดีษบทเนี่ยนะได้แง่นึงก็คือพี่น้องทุกคนเนี่ยละหมาดพร้อมกันเนี่ยละหมาดซุรีพร้อมกันเลยนะหะดีษบทนี้จะสอนว่าแต่ละคนได้ผลบุญไม่เท่ากันแต่ละคนได้ผลบุญไม่เท่ากันเช่นถ้าใครมีสมาธินิ่งๆก็รักษา100เอาไว้ได้ใครหลุดคิดเรื่องดุนยาเยอะไปหน่อยก็โดนตัดออกไปอีกเพราะฉะนั้นละหมาดแต่ละคนไม่เท่ากันละหมาดแต่ละคนได้ไม่เท่ากันอยู่ที่ใครจะมีความคูชัวเยอะที่สุดนะใครจะมีความคูชัวเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการคูชัวในละหมาดมีความสำคัญมากมีความสำคัญมากนะครับละหมาดได้ไม่เท่ากันแต่ได้ผลบุญยะมาอะห์27เท่านั้นได้อยู่แล้วแต่ในรายที่เป็นบุคคลของเราเนี่ยนะครับไม่เท่ากันเช่นเดียวกันยิ่งถ้ามีบางคนริยะเข้ามาด้วยโหตอนนี้ตายเลยมีริยะเข้ามาด้วยโอ้อวดด้วยการโอ้อวดเนี่ยนักวิชาการบอกว่าถ้าสมมุติผมยกตัวอย่างละหมาดเยอะๆหน่อยละกันละหมาดอีชาก็ได้ถ้าพี่น้องละหมาดอีชาและมีการโอ้อวดซึ่งการโอ้อวดเนี่ยวัยผู้ใหญ่เนี่ยผมไม่ค่อยห่วงหรอกวัยผู้ใหญ่มันไม่น่าห่วงวัยรุ่นน่ะน่าห่วงเพราะโชว์สาวบ้างอยากจะให้สาวชอบมั่งแค่ไม่ไปผู้ใหญ่มันจะไปโชว์ใครล่ะแกขนาดนี้สมมติอ่ะหมายถึงว่าเดี๋ยวเราพวกเราเนี่ยโอ้ชราขนาดนี้จะไปโชว์ใครแต่วัยรุ่นน่ะมันเฮ้ยไอ้หญิงคนนี้สวยเว้ยเฮ้ยละหมาดโชว์นะหรือไม่ก็อีกอย่างที่น่ากลัวก็คือซุมอะแล้วมันจะมี
ริยะกับซุมอะซุมอะก็คือโชว์น้ำเสียงโชว์น้ำเสียงให้เขาได้ยินสมมุติเราเป็นวัยรุ่นแล้วแบบเกิดแจ้งเกิดเร็วกว่าคนอื่นในหมู่เพื่อนๆเงี้ยโอ้โหพี่น้องบางทีไปอ่านอะไรแล้วคุมตัวเองไม่อยู่นะเดี๋ยวละมันจะเกิดความริยะขึ้นมาได้ถ้าพี่น้องนิ่งเลยนะเต็ม4ละกาดโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีการริยะโอ้อวดนะแต่ถ้ากลับมาได้เช่นพี่น้องละหมาดตอนแรกๆก็ยังเนียดเพื่อนล้อดีอยู่ละกาดที่2ละกาดที่3หลุดแต่พอ4กลับมาได้คือหลุด2 3 4กลับมาได้ก็คือ4ดึงครูช่วยกลับมาดึงครูช่วยกลับมาแล้วก็ตั้งความอิกลาสเหมือนตอนแรกเลยจบให้สลามนักวิชาการแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1บอกว่าไอ้2ที่หลุดไปอะนะไม่เป็นไรเพราะไอ้ตอนมันกลับมาสุดท้ายที่มันกลับมาครูช่วยใหม่อะนะมันกบให้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไอ้2ที่หลุดไปก็จะเสียแค่2แต่จะได้2ก็คือได้2เสีย2เสียตรงปริมาณที่ไปโอ้อวดส่วนไอ้2ที่อยู่ในความอิกลาสก็ได้2นะครับส่วนในกรณีที่เขาบอกว่าอาจจะเละเลยก็คือไอ้ตอนแรกน่ะเนี่ยเพื่อนเนาะล็อกก็อาจ2ล็อกก็อาจ3ล็อกก็อาจ4กลับมาไม่ได้เลยโอ้อวดหมดเลยไอ้อย่างงี้แหละอย่างเงี้ยจะโดนเละแต่ถ้ากลับมาได้ดึงกลับมาได้อันนี้ยังพอมีมุมได้นะครับอ่ะสุดท้ายผมฝากเรื่องราวอยู่เรื่องนึงเกี่ยวกับซอบะในความคุชัวในการละหมาดนะครับมีบันทึกจากท่านอิหม่ามมาลิกได้เล่าให้ฟังนะครับจากอับดุลลอฮ์อิบนีอบีบักได้กล่าวเอาว่าท่านอบูตอนฮะอัลอันซอรีอันนะอบาตอนฮะอัลอันซอรีก็คือเป็นชาวอันซอรชาวเมืองมาดีนะอบูตอนฮะอัลอันซอรีกานายุซอลลีฟีฮาอิตีฮีละหมาดอยู่ในสวนของท่านซอบะคนหนึ่งที่ชื่อว่าอบีตอนฮะละหมาดในสวนของท่านละหมาดอยู่ในสวนของท่านฟาตอรอดุบซียุนท่านใดนั้นก็มีนกพิราบตัวหนึ่งบินหลงเข้ามาในสวนคือละหมาดอยู่นกพิราบอยู่ตัวหนึ่งบินหลงเข้ามาในสวนของท่านนะครับบินหลงเข้ามาในสวนของท่านฟาตอฟิกอยาตารอดดาดูยันตามิซุมักรจันฟาอัจบะฮูซาลิกะปรากฏว่านกมันก็พยายามบินหาทางออกใช่ไหมเหมือนกับนกกระจิบนกกระจอกเวลามันบินเข้ามาเนี่ยมันก็พยายามหาทางออก เหตุการณ์นี้ก็คืออบีตอนฮาละหมาดอยู่ในสวนของท่านก็มีนกพิราบตัวหนึ่งเข้ามาแล้วก็บินหาทางออกอยู่บินหาทางออกอยู่พยายามหาทางออกพยายามหาทางออกฟาอัจบะฮูซาลิกะท่านอบูตอนฮากำลังละหมาดอยู่กลายเป็นว่าท่านไปสนใจนกกลายเป็นว่าไปสนใจนกนะครับก็คือถ้าเป็นพวกเราก็เหมือนกันนะนกบินเข้ามาในบ้านกำลังละหมาดอยู่ก็ต้องลุ้นกันแหละมันออกได้เมื่อไหร่วะมันจะออกตอนไหนมันจะวิ่งมาชนกูหรือเปล่านะนี่นะครับก็คือนกกำลังบินอยู่ท่านอบูตอนฮาละหมาดอยู่สนใจไปที่นกสนใจไปที่นกและฟาจาอาลายุบบีอูฮูบาซารูซาอัตันใช้สายตาเนี่ยมองไปที่นกอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ระยะหนึ่งคือละหมาดอยู่นกบินมานกหาทางออกก็ใช้สายตามองดูมันอยู่สักระยะหนึ่งนะครับสักแป๊บหนึ่งสักระยะหนึ่งซุมมารอจาอาอีลาซอลาตีหลังจากนั้นก็จูนกลับเข้ามาการละหมาดใหม่ก็คือมองไปปั๊บอ้าวเราละหมาดอยู่นี่วะกลับมาสู่การละหมาดฟาอิซาฮุวะลายัดดารีกัมซอลลาแต่ปรากฏว่าเฮ้ยเราละหมาดไปกี่ละกาดแล้วเนี่ยลืมละกาดคือมองนกอยู่ไงแล้วพอดึงกลับมาปุ๊บเฮ้ยนี่ฉันละหมาดละกาดไหนเนี่ยนี่ลืมแล้วฟากอละเขาก็เลยกล่าวขึ้นมาหลังละหมาดนะครับอบูตอนฮาก็ละหมาดไปแล้วก็กล่าวขึ้นมาหลังละหมาดว่าลากอดอซอบัตอนีฟีมาลีอาซาฟิตนาตุน
ท่านอบูตอนฮาบอกว่าฟิตนะมันเกิดกับทรัพย์สินของฉันแล้วสวนของฉันเนี่ยสวนของฉันเนี่ยโหเป็นฟิตนะแล้ววุ่นวายแล้ววุ่นวายแล้วเป็นฟิตนะแล้วนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าเขาทำไงต่อฟาจาอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาซากะรอละฮุลละซีอะซอบะฮูฟีฮาอิตีฮีมินันฟิตนะติท่านอบูตอนฮาไปหานบีและเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้นบีฟังในสวนที่ว่าตัวเองหลงไปมองนกดึงกลับมาแล้วลืมล็อกกระอัดและหลังจากนั้นวะกอละท่านก็กล่าวกับนบีว่ายารอซูลัลลอฮ์โอ้นบีเอ๋ยฮุวาซอดากอตุลลิลลาฮิฟาดอฮูไฮซูชิตานบีเอาสวนนี้ไปเลยซอดากอให้เอาไปทำก็ได้เอาไปทำอะไรก็ได้ชิตาแล้วแต่นบีจะทำเลยก็คือสรุปว่าอบีต้นฮาละหมาดอยู่ในสวนนกบินเข้ามาหาทางออกตัวเองมัวไปมองดูนกอยู่ดึงกลับมาในละหมาดลืมล็อกกระอัดพอลืมล็อกกระอัดเสร็จแล้วทำไงต่อละหมาดเสร็จควรพูดออกมาเลยวุ่นวายแล้วฟิตนะแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่มีเนี่ยทำให้ละหมาดไม่มีความคูชัวหลังจากนั้นอีกวันนึงไปเล่าให้นบีฟังและยกสวนทั้งหมดให้ท่านนบีหมดเลยเพื่อตัวเองจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนี่คือบรรพชนของเราพี่น้องนี่คือซอบาของเรานะครับแต่ถ้าเป็นคนยุคนี้ล่ะถ้าเป็นคนยุคนี้อ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแหมจะเล่นนกด้วยดีไม่ดีจะเล่นนกอีกต่างหากจะเล่นนกเดี๋ยวตีให้เละเลยนะก่อนจะเล่นนกอีกต่างหากก็คือไม่เกี่ยวไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในยุคนั้นก็คือสิ่งใดที่ทำให้พวกเขาค่อยเขวหรือที่แบบหลงลืมอ่ะพี่น้องเคยได้ยินใครได้ยินเรื่องนบีสุไลมานไหมผมก็ไม่ทราบว่าเรื่องนี้มันจริงเท็จหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวบอกไปก่อนก็แล้วกันเรื่องนบีสุไลมานนะที่ว่านบีสุไลมานเป็นคนชื่นชอบดูม้าดูม้าพันม้าดูม้าม้าที่เป็นสัตว์นะดูม้าก็ปรากฏว่าเลยเวลาการละนึกถึงกันหรอเลยเวลาการละนึกถึงกันหรอซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในยุคนบีสุไลมานนั้นละหมาดยังไงแต่พี่น้องครับนบีสุไลมานลืมการรำลึกถึงอัลเลาะห์ไปแค่เวลาเดียวม้าที่ดูตายหมดเลยจับเชือกทั้งหมดเพราะมันเป็นเหตุที่ทำให้ลืมการรำลึกถึงอัลเลาะห์ก็เหมือนซอบาคนนี้ที่ยอมยกสวนให้เพราะมันเกิดความไม่คุชัวในการละหมาดนะครับนี่เป็นการบ่งบอกว่าคนสมัยก่อนเขาถึงมากในเรื่องนี้เขาถึงมากในเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับอิบาดะห์เราเหมือนกับซอบาได้ผมบอกเลยนะเราเหมือนซอบาได้มีข้อเดียวเท่านั้นแหละที่เราเหมือนอย่างอื่นไม่เหมือนเลยมีข้อเดียวที่เหมือนเชื่อเหมือนเราเชื่อเหมือนซอบาได้แต่อิบาดะห์หมดสิทธิ์ความใจบุญหมดสิทธิ์มารยาทหมดสิทธิ์ไม่มีอะไรเหมือนซอบาได้เลยเหมือนอย่างเดียวคือเชื่อเหมือนเช่นเชื่อเรื่องยินเชื่อเรื่องชัยฏอนเชื่อเรื่องดวงดาวเชื่อเรื่องชีริกเชื่อเรื่องเคราะห์ร้ายต่างๆนี่ถ้าอย่างเงี้ยเราได้แต่อิบาดะห์นะหมดสิทธิ์นะครับหมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องในวันนี้นะครับก็สิ่งใดที่เป็นประโยชน์นะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเกิดประโยชน์โดยภาพรวมนะครับสิ่งใดที่เป็นข้อผิดพลาดต่างๆก็ขอมาอภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสอินชาอัลเลาะห์คงจะได้กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับก็ขออย่าลืมเราคอยรอพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับอย่างดีนะที่ให้ความอบอุ่นอย่างดีนะครับก็ในวันนี้ครับอ๋อใช่นะครับโทรศัพท์นี่สำคัญมากเลยยุคนี้บางคนมาเสียงดนตรีอย่าลั่นมันสุเหร่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องตัดให้หมดเลยอ่ะเวลาเราจะละหมาดอ่ะนะครับตัดให้หมดเลยนะก็อย่าเราคุณล้อไครอนมากนะครับที่พี่น้องนั้นได้เพิ่มเสริมเติมเข้ามานะครับคงจะขอใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายพรรณนามัยแข็งแรงนะครับจะได้ศึกษาความรู้ทำอิบาดะห์กันต่อไปนะครับชีวิตเราก็คงจะต้อง
็ดำเนินต่อไปนะครับจนกว่าจะถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ตอนวัยรุ่นไม่ได้อยู่ตอนเด็กไม่ได้อยู่ตอนที่เรามีอายุเป็นผู้ใหญ่แต่มันอยู่ตอนไหนครับอินนามันอะมาลูบินคอวาตีมการงานของเรามันจะมีผลหรือไม่มีผลมันอยู่ตอนท้ายสุดของชีวิตผมขอจบเรื่องนึงก็แล้วกันก็คือชายคนนึงละหมาดอย่างสุเหร่าเปี้ยเลยละหมาดอาซานละหมาดอาซานละหมาดอาซานมีอยู่วันนึงอาซานอยู่เหลือบมองไปเห็นบ้านของคนคริสเตียนมองไปเห็นบ้านคนคริสเตียนข้างล่างปรากฏว่าไปเจอลูกสาวไปเจอลูกสาวคนคริสเตียนชอบรักแบบหมดใจชอบเลยอาซานเสร็จลงมาหาเลยเธอฉันชอบเธอมากสุดหัวใจเลยขอแต่งงานหน่อยได้ไหมผู้หญิงบอกไงรู้ไหมพี่น้องผู้หญิงบอกแต่งไม่ได้อานานัสรอนีอันตะมุสลิมท่านน่ะเป็นฉันน่ะเป็นนัสรอนีนะท่านน่ะเป็นมุสลิมพ่อไม่ให้แต่งคนละศาสนากันไอ้ผู้ชายก็แทนที่จะคิดสติเตือนสติได้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นคนละหมาดเป็นคนอาซานเปล่างั้นเดี๋ยวฉันเป็นคริสเตียนแทนถ้างั้นเดี๋ยวฉันเป็นคริสเตียนให้ก็กลายเป็นผู้หญิงบอกว่าถ้าท่านเป็นคริสจริงนะฉันจะแต่งงานกับท่านภาษาหลักก็ใช้คำว่าอะไรอินตัฟอันอัฟอันถ้าท่านทำแบบนี้ฉันก็จะทำแบบนั้นก็คือถ้าท่านเป็นคริสฉันจะแต่งงานโอเคได้แต่งงานกันพี่น้องเคยละหมาดเคยอะไรอย่างดีเลยได้แต่งงานกันเสร็จแล้ววันที่แต่งงานในตำราเขียนเอาไว้ว่าพลาดถึงอายันเสียชีวิตวันแต่งงานเลยเสียชีวิตวันแต่งงานก็คือพลาดไปลื่นตกลงมาจากดาดฟ้าที่บ้านท่านอิหม่ามแกก็เลยเขียนต่อไปว่าเป็นความชอกช้ำสองกระทง1หญิงที่ตัวเองรักสวยก็ไม่ได้ชื่นชมเลยเพราะตายวันแต่งกับ2ตายโดยไม่ได้อยู่บนศาสนาอันเที่ยงแท้วันอายาซบิลละนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเตือนให้ฟังว่าชีวิตเรามันขึ้นอยู่ตอนท้ายจริงๆพี่น้องตอนท้ายนี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นต้องรักษาตอนท้ายชีวิตให้ดีนะครับคงจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์